สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ T-Fake Station Trade ทันเทรนด์กับผมณรงค์รักษ์มหาปิยสินครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่12เมษายน2561ครับวันทำการสุดท้ายก่อนที่จะปิดเข้าสู่ช่วงสงกรานต์นะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ตลาดในต่างประเทศก็ดูผันผวนเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความตึงเครียดนะครับในตอนของค่าสุดทางซีเรียนะครับกำลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับนักลงทุนส่วนหนึ่งก็เริ่มมีการโยกเงินนะครับจากการลงทุนในตัวของตลาดหุ้นนะครับก็เริ่มหันเข้ามาลงทุนในตัวของทองคำเพิ่มมากขึ้นครับเพราะว่าทองคำนั้นเป็นเซฟเฮฟเว่นโดยปริมาณครับเพราะว่าทองคำนั้นมักจะไม่เคลื่อนไหวตามตัวของตลาดหุ้นนั่นเองครับในขณะที่ช่วงนี้ต้องบอกว่าตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับก่อนหน้านี้ครับเคยไปทำการกับตัวแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีแนวโน้มนะครับว่าทองคำนั้นอาจจะมีโอกาสย่อตัวลงไปแรงๆได้ครับแต่ว่าล่าสุดครับต้องบอกว่าตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับมีการย่อตัวลงมาติดกัน4วันแล้วล่ะครับแล้วก็ยังคงมีแนวโน้มครับอาจจะมีการย่อตัวลงได้ต่อเนื่องครับเหตุผลหลักๆครับก็ต้องบอกว่านักลงทุนนั้นกำลังไม่เชื่อมั่นครับว่าตัวของเศรษฐกิจสหรัฐนั้นจะกลับมามีเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งครับแล้วก็จะทำให้เฟดนั้นขึ้นอัตราดอกเบี้ยครับเพราะว่าล่าสุดนั้นตัวเลขการรายงานตัวเลข CPI นะครับออกมาฝั่งสหรัฐอเมริกานั้นต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันเอาไว้ครับนั่นหมายความว่าเงินเฟ้อนั้นกำลังลดลงและอาจจะไม่ถึงเป้าหมายครับในขณะที่ความกังวลครับเกี่ยวกับเรื่องของการปรับตัวลดลงของราคาตลาดหุ้นนะครับทาง USD นะครับ Equity นั้นก็เลยทำให้ตัวนักลงทุนเองครับเริ่มมีการกระจายเงินลงทุนมากยิ่งขึ้นครับแถมทองคำนั้นกำลังเป็นเทรนด์ขาขึ้นเต็มตัวครับนักลงทุนก็เลยค่อนข้างหันเข้ามาลงทุนในทองคำเพิ่มมากขึ้นเองครับไปติดตามดูข่าวสารนะครับทั้งเรื่องของทองคำแล้วก็ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่นเช้านี้กันครับราคาทองคำนะครับเมื่อคืนนี้ทำจุดสูงสุดอยู่ที่ 1,365 เหรียญครับก็เรียกได้ว่าขึ้นไปค่อนข้างแรงครับก่อนจะถูกแรงเทขายนะครับล่าสุดครับเคลื่อนไหวช่วงเช้าครับอยู่ที่ระดับประมาณสัก 1,350 เหรียญต่อ1ทอยออนซ์ครับ 1,350 เหรียญต้องบอกว่าก็ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับถ้าถามกันกับนักวิเคราะห์ช่วงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวครับทุกคนยังคงบอกว่าทองคำนั้นเป็นเทรนด์ขาขึ้นครับและยังสามารถที่จะลงทุนได้ครับใครมีทองคำอยู่นะครับก็อยากให้ถือกันต่อไปได้ครับในขณะที่ใครยังไม่มีนะครับเราบอกว่าลองหาจังหวะดูครับอาจจะมีการย่อตัวแล้วก็น่าจะขาพอที่จะสามารถเข้าไปลงทุนในช่วงนี้ได้ครับโดยราคาเป้าหมายนะครับของราคาทองคำแน่นอนครับตอนนี้เคยขึ้นไปทดสอบ 1,365 เหรียญแล้วเขาก็ว่ากันว่าน่าจะกลับขึ้นไปมากกว่าเดิมครับโดยราคาเป้าหมายตอนนี้ของช่วงเขานะครับก็อยู่ที่ระดับประมาณสัก 1,400 เหรียญนั่นแหละครับแต่ว่าระยะเวลานั้นอาจจะกินระยะเวลาได้นานขึ้นไปนะครับโดยส่วนใหญ่ครับก็มองกันไว้ว่าในช่วง 2-3 เดือนนี้ครับน่าจะขึ้นไปถึงครับ 1,400 เหรียญครับไม่มีใครรู้ความจริงนะครับก็ต้องติดตามดูกันครับว่าสถานการณ์ตึงเครียดนั้นจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับหากมีการยิงกันจริงๆแน่นอนครับทองคํา 1,400 เหรียญได้ภายใน 1-2 อาทิตย์เลยทีเดียวครับมาดูราคาในบ้านเรานิดนึงนะครับต้องบอกว่า Gold Futures บ้านเราก็ราคาดีขึ้นมาเขียวสดใสด้วยเช่นกันนะครับ CBGF 10J18 ครับล่าสุดอยู่ที่ 20,000 บาทนะครับราคานี้ก็ต้องบอกว่านี่ราคาบวกขึ้นมาจากราคาปิดเมื่อวานประมาณ100บาทต่อ1บาททองคำเลยทีเดียวหมายความว่าเปิดสัญญาไปนะครับวางมูลค่ามาร์จิ้นไว้ประมาณสัก 10,000 บาทนะครับเมื่อวานนี้ครับพอถือสถานะจนถึงวันนี้ก็มีกำไรมาประมาณสัก 1,000 บาทนั่นเองครับก็เลยได้ว่าตัวของทองคำช่วงนี้ก็ให้กำไรผลตอบแทนที่ค่อนข้างรวดเร็วเลยทีเดียวครับในขณะที่วอลุ่มการซื้อขายครับเห็นได้ว่าวอลุ่มนั้นก็เยอะทีเดียวครับ 13,734 สัญญาครับพอราคาตัวของ Gold Futures นะครับหรือว่าราคา Gold Spot บ้านเรานะครับคิดเป็นเงินบาทแล้วนะครับต่ำกว่า 20,000 บาทครับไปแตะ 19,800 19,700 19,600ก็มักจะมีแรงซื้อเข้ามาครับช่วงนี้พอเกินทะลุ 20,000 ขึ้นมาครับแน่นอนก็เริ่มมีแรงเทขายก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับมาดูกันต่อครับกับเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่าค่าเงินบาทนะครับเช้าวันนี้อย่างที่บอกครับตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์นั้นกำลังอ่อนค่าลงค่าเงินบาทโดยเปรียบเทียบครับก็มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นนั่นเองนะครับโดยเช้าวันนี้ครับค่าเงินบาทนั้นไปเคลื่อนไหวแถวๆประมาณสัก31.16 บาทครับต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนั่นทำให้ตัวนี้ครับก็บอกว่าการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทก็ออกไซด์เวย์ออกข้างอย่างที่หลายๆท่านคาดการณ์กันไว้แล้วครับแต่ว่าการแกว่งตัวนั้นยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นั้นโดยแนวโน้มครับกำลังอ่อนค่าไปเรื่อยๆก็มีโอกาสครับที่เงินบาทนั้นจะแข็งค่าขึ้นไปเรื่อยๆโดยเป้าหมายครับของราคาค่าเงินบาทนะครับตอนนี้ครับเขาก็มองกันไว้ว่ามีโอกาสครับที่จะแข็งค่าไปแต่ระดับประมาณสัก31.08 บาทนะครับนั่นเป็นราคาที่มีการซื้อขายตัวของ USD Future อยู่นั่นเองครับโดย USD Future ที่ซื้อขายกันนะครับ31.08 บาทนั้นก็คือ USD Future ที่หมดอายุเดือนกันยายนครับก็ใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงใครอยากป้องกันความเสี่ยงลองเข้าไปดูราคาแล้วก็ลองวางกลยุทธ์กันดูได้นะครับสุดท้ายครับเรื่องของราคายางพาราครับเช้านี้ราคายางพาราแกว่งตัวในกรอบแคบๆนะครับแต่ว่าปัจจัยที่เรามักจะพูดถึงก็คือเรื่องของราคาน้ำมันกับตัวของค่าเงินเยนครับ
ค่าเงินเยนก็แกว่งตัวกรอบแคบครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากมายครับแต่ว่าราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้ดีดขึ้นไปค่อนข้างแรงนะครับอย่างที่เราเคยเกริ่นกันมานะครับหลายวันที่ผ่านมานะครับว่าราคาน้ำมันนั้นนักลงทุนกำลังกังวลว่าซัพพลายจะล้นตลาดครับและเมื่อคืนนี้นะครับก็มีการรายงานตัวเลขออกมาอีกตัวนึงครับก็คือทาง EIA สหรัฐอเมริกานะครับเขาคาดการณ์กันไว้ว่าสต็อกน้ำมันดิบนั้นน่าจะออกมาล้นตลาดอยู่ที่ระดับประมาณสัก600,000บาร์เรลครับหรือถึง1ล้านบาร์เรลแต่ตัวเลขจริงๆที่ออกมานั้นสูงถึง 3.3 ล้านบาร์เรลนะครับซัพพลายล้นตลาดแน่นอนครับแต่ว่าความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสงครามในซีเรียนะครับมีมากกว่านั่นเองครับทำให้ราคาช่วงนี้ดีขึ้นไปค่อนข้างแรงครับอย่างที่เกิดกันไว้อีกนิดนึงครับว่านักวิเคราะห์ทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับโดยเฉพาะยิ่งฝั่งเทคนิคนั้นไม่ได้มองเรื่องปัจจัยนะครับว่าซัพพลายจะล้นตลาดหรือเปล่ามองแต่กราฟราคาอย่างเดียวครับเขาว่ากันว่าราคาของน้ำมันนั้นจะขึ้นไปทำนิวไฮครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าราคานั้นก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับหากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้อครับเขาก็คาดกันว่าราคาน้ำมันนั้นมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครับไม่ว่าซัพพลายนั้นจะล้นตลาดมากน้อยขนาดไหนก็ตามครับนั่นหมายความว่าถ้าหากสถานการณ์นั้นมีการยุติด้วยความเร็วครับมีโอกาสที่ราคาจะร่วงลงมาพอสมควรเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าช่วงนี้ก็ลงทุนได้ครับแต่ว่าต้องจับตาสถานการณ์ใกล้ชิดนิดนึงครับแต่นะครับที่เรื่องของราคายางของเรานะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ก็ดูแกว่งตัวในกรอบแคบๆครับยังไม่มีปัจจัยเพิ่มเติมแถมวันหยุดก็ค่อนข้างยาวนะครับนักลงทุนส่วนหนึ่งก็เริ่มเหมือนกับว่าชะลอการลงทุนกันไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าครับกับเรื่องของการซื้อขายนะครับตัวของฟิวเจอร์สกอร์ออปชันที่อ้างอิงกับดัชนีหุ้นแล้วก็หุ้นรายตัวนะครับกับช่วงของ TFX Outมาดูดัชนีเซ็ต50กันนะครับเปิดตลาดช่วงเช้ามาในแดนบวกก่อนจะย่อไปขึ้นวันแดนลบครับสุดท้ายปิดในแดนบวกได้นะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้แม้ว่าวอลุ่มจะน้อยนะครับแต่ก็ดูมีความคึกคักน่าสนใจเลยทีเดียวครับมาดูราคาปิดกันนะครับเช้าวันนี้เซ็ต50ปิดช่วงเช้าอยู่ที่ 1,164.94 จุดครับบวกเพิ่มขึ้นมา 0.87 จุดคิดเป็นประมาณสัก 0.07% มูลค่าการซื้อขาย 14,000 ล้านบาทก็ต้องบอกว่าไม่มากนะครับในขณะที่ตัวเลขที่น่าสนใจครับที่อยากมานำเสนอนะครับก็คือเรื่องของปริมาณฟันโฟลว์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการซื้อขายของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดฟิวเจอร์สครับอย่างที่เคยรายงานกันมานะครับว่านักลงทุนต่างประเทศนั้นก่อนหน้านี้เคยช็อตตัวของฟิวเจอร์สนั้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับประมาณสัก 30,000 ถึง 50,000 สัญญาครับล่าสุดครับเมื่อวานนี้ครับสถานะคงค้างยอดสะสมรวมของเฉพาะปีนี้นะครับตั้งแต่1มกราคมไปถึงปัจจุบันเลยนะครับยอดสะสมกลายเป็นเน็ตลองแล้วล่ะครับล่าสุดนั้นเน็ตลองอยู่ที่ 6,197 สัญญาครับก็ต้องบอกว่าแนวโน้มทิศทางนั้นกำลังดูดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่มีใครเดาใจท่านได้นะครับว่าท่านจะเผลอไปช็อตอีกเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้สัญญาณต้องบ่งบอกนะครับว่าสัญญาณการที่จะย่อตัวไปไกลๆนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าปัจจัยลบนั้นดูค่อนข้างลดน้อยลงครับแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับมาดูกันดีกว่าครับว่าราคาซื้อขายเช้าวันนี้จะมีตัวเลขอะไรที่เราน่าสนใจกันบ้างครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเริ่มต้นที่ตัวของเซ็ต50ในฟิวเจอร์ครับสำหรับเซ็ต50ในฟิวเจอร์นะครับ CDM แน่นอนก็ซื้อขายกันเยอะที่สุดนะครับวันนี้ก็ราคาบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยครับโดยดูราคาบนกระดานนะครับล่าสุดปิดอยู่ที่ 1,160.0 จุดนะครับเห็นได้ว่าก็บวกเพิ่มขึ้นมา 0.3 จุด 31,336 สัญญาครับวอลุ่มน้อยแน่นอนครับเพราะว่าวันนี้หลายๆท่านอาจจะหยุดไปเที่ยวกันแล้วนะครับ OI ดีกว่าครับ OI ต้องบอกว่า OI ก็กำลังลดลงเรื่อยๆด้วยเช่นกันนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้หลายคนอาจจะบอกว่าทำกำไรกันมาได้แล้วนะครับหรือช่วงนี้ยังไม่ค่อยมั่นใจตลาดครับก็เลยได้ว่าปิดสถานะกันไปก่อนก็ยังสามารถที่จะทำได้นั่นเองครับโดยภาพรวมครับ OI ตอนนี้คงค้างอยู่ที่ 268,000 สัญญาโดยประมาณครับภาพรวมการซื้อขายครับวันนี้ก็แกว่งตัวในกรอบแคบๆนะครับปิดช่วงเช้าครับวอลุ่มซื้อขายกันอยู่ที่ 33,357 สัญญาครับมาดูกันต่อกับค่าพรีเมียมฝั่งออปชันนะครับเรื่องวันที่ฝั่งคอลครับฝั่งคอลนั้นวันนี้ก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆเช่นกันครับก็ดัชนีดูแกว่งตัวกรอบแคบแน่นอนครับค่าพรีเมียมฝั่งออปชันเนี่ยปกติแล้วเนี่ยก็มักจะเคลื่อนไหวน้อยกว่าดัชนีอยู่แล้วครับพอดัชนีแกว่งกรอบแคบๆแบบนี้ครับราคาพรีเมียมจึงแทบจะไม่เคลื่อนไหวเลยทีเดียวครับมาดูราคากันครับตลาดวันนี้ครับซื้อขายกันอันดับ1อยู่ที่ S50M18 คอที่1250นะครับวันนี้ 8.1 จุดนะครับไม่เปลี่ยนแปลงครับ71สัญญาเท่านั้นเองนะครับตัวขนาดที่อื่นครับก็แกว่งตัวในกรอบแคบๆนะครับเช้าวันนี้ซื้อขายกันไปเพียง173สัญญาครับมาดูฝั่งพุทธบ้างกันดีกว่านะครับชาวฝั่งพุทธก็คล้ายๆกันครับก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆด้วยเช่นกันนะครับโดยภาพรวมการซื้อขายครับวันนี้ก็ซื้อขายกันค่อนข้างน้อยนะครับเช้าวันนี้ซื้อขายกันไป252สัญญาเท่านั้นเองครับสุดท้ายครับเรื่องของ Stock Future จะมีอะไรน่าสนใจไปดูกันเลยครับสำหรับ Stock Future นะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ระดับราคาของหุ้นหลายๆตัวนั้นมีการแกว่งตัวพอสมควรเลยทีเดียวครับมาดูอันดับ1กันเลยครับวันนี้ก็คือ VGI นะครับ CVM18 นะครับต้องบอกว่า VGI เนี่ยบวกขึ้นมาติดกันหลายวันครับแต่ว่าวันนี้มาลงแรงเลยนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ก็ดูตลาดดูจะผันผวนพอสมควรครับในขณะที่ OI นั้นกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับน่าจะเพิ่มขึ้นจากฝั่งรองจากช่วงก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงครับอันดับ2เป็น B แรงครับ CVM18 นะครับ B
มีแลนด์นั้น OI กำลังลดลงเรื่อยๆนะครับราคาอาจจะเริ่มมีการซึมตัวนั่นเองนะครับอันดับ3กันกุลครับต้องบอกว่าตลาดเริ่มดีดกลับขึ้นมานะครับกันกุลก็เลยมีราคาซื้อกันมาค่อนข้างคึกคักครับปิดช่วงเช้า2บาท96สตางค์อันดับ4บ้านปู CDM 18ครับปิดช่วงเช้า20บาท50สตางค์นะครับอันดับ5 WHL CDM 18ปิดช่วงเช้า3บาท59สตางค์ครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของราคาการซื้อขายฟิวเจอร์ในช่วงเช้าครับก่อนไปติดตามกันราคาฟิวเจอร์ส่วนอื่นที่เรายังไม่ได้รายงานนะครับแล้วช่วงบ่ายครับเดี๋ยวกลับมานะครับมาฟังมุมมองของนักวิเคราะห์ที่ให้กลยุทธ์สำหรับการลงทุนในช่วงบ่ายกับช่วงของ TFX Strategy ครับ